จริงหรือหลอกปรางอบทำทะเลหวานเปิดตัวกันแล้วในทริปนี้ค่ะเลดี้ปรางได้เปิดใจถึงกระแสข่าวจิ้นกับโอบนิธิในระหว่างเป็นแขกรับเชิญในรายการแชร์ข่าวเช้าทางคลื่น EFM 94เพื่อโปรโมทซิงเกิลที่2ของตัวเองพ่อถามว่าเขานั้นเป็นกำลังใจให้ไหมเมื่องานนี้พิธีกรถามถึงหนุ่มโอบว่าทำไมถึงไม่ให้โอบมาเล่นเป็นพระเอก MV แทนที่จะเป็นกราฟคณาวุธทางนั้นปรางก็ตอบแบบเขินๆว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะซึ่งปรางบอกว่าทุกคนก็ให้กำลังใจอีกทั้งยังมีคำถามที่ทุกคนอยากรู้เรื่องทริปเที่ยวภูเก็ตซึ่งปรางก็บอกว่าเพิ่งเคยกินกันครั้งแรกอร่อยมากเยอะแยะมากค่ะจริงๆปรางนั้นไปทำงานที่ภูเก็ตแล้วเขาก็ไปทำงานอยู่ภูเก็ตพอดีก็ไปทำงานคนละวันเลยเจอกันซึ่งพอเสร็จงานปุ๊บปรางก็ไปเที่ยวต่อกับน้องสาวของเขาเองก็อยู่เที่ยวต่อแล้วเพิ่งมารู้ในตอนหลังว่าจริงๆแล้วเป็นงานเดียวกันแค่คนละวันซึ่งก็มีแนะนำร้านที่เขาเคยไปกินเพราะชอบกินร้านนั้นไปค่ะแต่ไปด้วยกันหลายคนนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคำถามที่ดีเจอ๋องถามใส่รองเท้าคู่กันหรือเปล่าซึ่งทางด้านปรางก็ตอบว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดหลายคนก็มีเราแค่บังเอิญมีเหมือนกันไม่ได้ซื้อพร้อมกันหนูนั้นซื้อก่อนนั่นเองค่ะ